วิร์กสไตล์นะคะก็อาจจะเห็นจากตอนต้นคลิปเนาะแตนกำลังลงสกินแคร์อยู่ใช่แล้วค่ะวันนี้แตนจะมาอัปเดตสกินแคร์นิดนึงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะคะผิวแตนนะแตนได้ไปเวียดนามมาใช่ไหมเวียดนามอากาศร้อนมากแดดจัดมากแล้วพอกลับมากรุงเทพที่กรุงเทพก็อยู่ดีๆอากาศเย็นขึ้นมาซะงั้นเสร็จแล้วหลังจากอากาศเย็นเสร็จแตนก็ไปทะเลอีกคือผิวค่อนข้างจะเจออากาศแบบในหลายรูปแบบมากแต่ผิวแตนก็ยังโอเคอยู่อะคือก็มีช่วงที่ผิวแห้งบ้างแตนก็เลยจะมีการมาร์กหน้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยรวมๆมันก็ยังโอเคอยู่อาจจะเป็นเพราะครีมตัวใหม่ที่แตนใช้หรือเปล่าคือครีมตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ที่แตนเพิ่งจะเริ่มใช้หลังจากกลับจากเวียดนามมาก็ใช้ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะจนถึงตอนนี้ก็น่าจะเกือบเดือนแล้วทาเช้าเย็นเลยไหนๆเราก็มาอัปเดตกันเลยละกันนะคะสำหรับครีมตัวใหม่ที่แตนพูดถึงนะคะนั่นก็คือ Kamin Brightนี่มีชื่อภาษาอังกฤษด้วย Kamin Bright นะคะอันนี้เป็นของบริษัทเว่ยอันคอสเมติกนะคะก็น่าจะคุ้นหูกันนะเว่ยอันคอสเมติกนะคะเป็นแตกลายมาจากบริษัทเว่ยอันโอสถนะคะที่เขาขึ้นชื่อเรื่องของยาเรื่องของสมุนไพรคือตอนนี้เขามาทำเครื่องสำอางด้วยก็ครีมของเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้สำหรับตัวนี้ก็ตามชื่อเขาเลยค่ะก็เป็นสารสกัดมาจากขมิ้นชันนะจะเห็นนะคะสาวๆสมัยก่อนที่เขาเอาขมิ้นนะคะมาพอกหน้าพอกตัวเพื่อแบบทำให้ผิวดูขาวผ่องเป็นยองใยแต่มันก็จะแบบมีแอบเหลืองๆบ้างอะแล้วก็ถ้าเกิดเอามาใช้ตอนนี้มันก็คงจะไม่สะดวกเนอะเดินออกไปข้างนอกตัวเหลืองนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทางแบรนด์เขาเลยเล็งเห็นถึงคุณสมบัติหรือว่าถึงคุณประโยชน์ของเจ้าขมิ้นเขาก็เลยนำมานะคะสกัดด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ของเขาชื่อว่า Wellcap Nano Wellcap Nano ก็คือว่าเขาเนี่ยนำขมิ้นนะคะมาสกัดเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อเวลาเราทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะซึมลงสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งคราบเหลืองเราไม่ต้องกลัวผิวเหลืองนะคะใช้อันนี้ไม่เหลืองนะคะก็คือทางเว่ยอันคอสเมติกนะคะเขาก็มีการค้นคว้าวิจัยนู่นนั่นนี่ว่าแบบเฮ้ยตัวสารสกัดอะไรที่มันดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยรวบรวมนะคะสารสกัดเหล่านั้นเนี่ยรวมกันเขาให้ชื่อว่า Triple X นะคะหรือว่าเรียกว่า Triple Antioxidant นะก็คือมันจะเป็นสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระหรือว่าในเรื่องของ anti aging นะคะซึ่งสาวเลข3แบบเรานั้นสนใจมากจริงๆอันนี้คือสำคัญมากนะคะสาวเลข3เนี่ยเริ่มใช้ anti aging ได้แล้วเพื่อลดอาการริ้วรอยหรือรอยเหี่ยวย่นนู่นนั่นนี่สำหรับคลิปนี้อาจจะมีความเป็นทางการนิดนึงนะคะแต่แตนว่าในเมื่อเราจะใช้ครีมอะไรสักอย่างโดยเฉพาะครีมที่เป็นสมุนไพรเงี้ยเราควรจะรู้ว่าสมุนไพรมันดีจริงๆมันดียังไงอะไรมันถึงดีเดี๋ยวแตนมาเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะทั้งหมดก็คือมี3ตัวที่เขาเอามารวมกันเป็น Triple X ใช่ไหมเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกนะคะชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์ก็คือจะเป็นสารที่อยู่ในขมิ้นชันเลยเป็นตัวที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะแข็งแรงแล้วก็ลดการอักเสบของผิวเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยนะคะจะช่วยได้แล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะอีพวกรอยเหี่ยวย่นต่างๆเนี่ยแหละตัวนี้ก็คือจะช่วยได้แล้วก็ช่วยทำให้ผิวเราดูขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับตัวที่2นะคะตัวนี้ชื่อว่า Coenzyme Q10 ค่ะ Coenzyme Q10 เนี่ยเป็นสารที่ร่างกายเนี่ยสามารถผลิตออกมาได้แต่เมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะผลิตได้น้อยลงตามอายุของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหมั่นเติมอีสารโคเอนไซม์ Q10 อันเนี้ยเข้าไปตัวนี้มีส่วนช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์อวัยวะต่างๆรวมถึงผิวพรรณด้วยนะคะคือยิ่งร่างกายเนี่ยผลิตได้น้อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยผิวมันก็ยิ่งเสื่อมง่ายอวัยวะต่างๆเซลล์ผิวมันก็เสื่อมง่ายเช่นกันตัวนี้นะคะมีส่วนทำให้ผิวเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นทำให้ผิวดูเด้งอะไรประมาณแบบนี้แล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะเขามาในรูปแบบของเม็ดบีดซอฟต์เจลนะคะเป็นเม็ดสีเหลืองที่ทางแบรนด์นะคะเขานำเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยมาที่ตัวสุดท้ายนะคะที่เขาเติมเข้าไปนั่นก็คือจินเซนนะคะหรือว่าโสมนั่นเองอาจจะเห็นในพวกแบบตำรายาโบราณของจีนเกาหลีอะไรเงี้ยที่เขาจะใช้โสมนะคะในการเป็นยาอายุวัฒนะคือถ้าเกิดเราเอามาผสมในสกินแคร์เงี้ยมันจะช่วยในการลดความเสื่อมของเซลล์ผิวได้ทำให้ผิวเราเนี่ยยังดูแข็งแรงแล้วก็ดูแบบยาอายุวัฒนะยังดูแบบเป็นสาว 2,000 ปีอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็สำหรับการทานะคะแตนก็จะทาเช้าเย็นปกติหลังจากที่เราลงตัวอื่นๆเรียบร้อยอย่างเราลงน้ำตบลงเซรั่มลงนู่นนั่นนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะเนื้อมันค่อนข้างจะมีความเป็นแบบเจลนิดๆเป็นเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นพอสมควรแต่ไม่หนักหน้าไม่หนา เวลาทาลงไปแล้วนะคะมันจะซึมลงไปในผิวเวลาจับผิวดูจะรู้สึกว่าผิวมันจะนุ่มๆเด้งๆอยู่แต่ว่าไม่มีความมันติดอยู่บนหน้านะคะเวลาทาไปแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่ามันซึมลงไปที่ผิวจริงๆแล้วไอ้ตัวเม็ดบีดสีเหลืองๆเนี้ยพอเวลาเราแบบถูไปอย่างเงี้ยตัวเม็ดบีดมันก็จะแตกตัวแล้วมันก็จะซึมลงสู่ผิวไปนะคะแต่ชอบเนื้อนี้ค่อนข้างจะชอบเนื้อพอสมควรที่สำคัญก็คือตัวเนี้ยหลังจากทาแต่จะรู้สึกว่าหน้ามันดูไบรท์ขึ้นนิดนึงหน้ามันจะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้านเพียวในบิ๊กซีเขาจะมีร้านขายยาของบิ๊กซีอะค่ะหรือจะไปซื้อที่ร้านตำรับไทยหรือแลบฟาร์มาซีก็ได้เนื่องจากว่ามันเป็นแนวออกสมุนไพรนะคะนี่คือสถานที่ซื้อหรือเพื่อนๆจะสามารถเข้าไปในเพจของเขานะคะไว้อ่านนะหรือว่าเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใน description box เลยก็สุดท้ายนี้นะคะแตนขอฝากเนาะในเรื่องของผิวนะคะกว่าจะได้ผิวแบบนี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะคะไม่ใช่ว่าทิ้งๆคว่างๆแล้วจะออกมาผิวสวยแบบนี้ไม่ได้สวยแบบนี้มาจากธรรมชาติยิ่งอายุมากขึ้นอะไรต่างๆของเรามันก็จะเริ่มแบบผลิตสิ่งที่จะต้องทำผลิตให้เราหน้าเด็กก็ผลิตน้อยลงผิวเราเผชิญนู่นนั่นนี่ทั้งความเครียดทั้งมลภาวะทั้งทุกอย่างนะคะแล้วยิ่งสมัยนี้นะน้องๆสาวๆอะไรเงี้ยค่อนข้างจะแต่งหน้ากันเร็วมากเพราะฉะนั้นนะคะเราแต่งหน้ากันเร็วเราก็ต้องยิ่งดูแลผิวให้เร็วคือพออายุเยอะขึ้นเราจะได้ไม่รู้สึกเสียดายทีหลังว่าแบบเฮ้ยน่าจะบำรุงตั้งแต่สาวๆแล้วหรืออะไรแบบนี้อยากให้เริ่มบำรุงเลยแล้วยิ่งสาวๆที่อายุเลข3แล้วนะคะครีมต่างๆเนี่ยควรจะเน้นในเรื่องของพวก anti aging พวกแบบanti oxidant ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเพื่อว่ามันจะไปช่วยรักษาแล้วก็บำรุงเซลล์ผิวของเราให้มันแบบยังคงดูเด็กยังคงดูอ่อนวัยอยู่เนาะโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะค่อนข้างมีความเป็นทางการนิดนึงมีความแบบพูดเยอะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่อยากให้เพื่อนๆแบบเรียนรู้เอาไว้จะได้รู้ว่าเฮ้ยในส่วนผสมของครีมต่างๆอย่างเงี้ยมันมีความสำคัญยังไงทำไมเขาถึงจะต้องใส่อันนั้นลงไปใส่อันนี้ลงไปแล้วมันช่วยเรื่องผิวอะไรอะไรแบบนี้นะคะเวลาใครจะหาครีมอะไรมาใช้ก็ลองดูว่าส่วนผสมนะคะมันช่วยเรื่องอะไรแล้วมันเหมาะกับผิวเราหรือเปล่าจะได้ผิวสวยๆนะคะไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนก็ยังจะผิวสวยอยู่เนาะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนจบนะคะขอบคุณที่นั่งฟังแตนมายังไงวันนี้แตนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊าย